สมัครไอ้สัตว์รอกันเป็นกลมเลยเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยทีฟน้าสุดที่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเราไอ้ทีฟเนี่ยน้องพี่น้องคนนี้เขาเขินใหญ่เลยอ่ะเขินน้าเหรอครับเมื่อกี้อยู่ดีๆกูถามเขาว่าเขาตึงหรอตึงหรอเขาบอกว่าเนี่ยเส้นตึงถ้าน้าอยากรู้ว่าตึงไม่ตึงร้องให้เขาถอดเกาะดูครับเขาถอดแล้ววะดิเมื่อกี้เมื่อกี้เขาโชว์ในให้ดูด้วยอ่ะโอ้ไม่ใช่กูช็อกเลยอ่ะไม่ใช่หนูกดผิดลงไปเอาของแป๊บยังมาแป๊บนึงหนูครับนะพ่อครัวมึงอ่ะกูเชื่อเว้ยเพราะมึงอ่ะเช็คมาดีแล้วเอาแล้วพูดกันนะถูกต้องไหมล่ะอ่ะอันนี้ใช่ครับน้าเป็นลูกผมมานานแล้วคนเนี้ยมันจะมีใครที่สนุกไม่ได้เช็คเฮียโดนผู้ชายไอ้นี่ไปด้วยครับทิ้งไปด้วยป๋าไม่เอาหนูโดนทิ้งเหรอหนูบอกเขาแล้วว่าหนูโสดของเขิงหมดแล้วโดนผู้ชายทิ้งเหรอหนูยิงเอาเองหนูยิงเอาพอจะมีช่องว่างให้พี่แทรกตัวเข้าไปไหมช่องว่างของหัวใจเหรอคะให้คุยเลยกูไม่รู้คือความจริงเราชงอย่างอื่นได้ไหมพี่จะได้แบบเล่นแบบเล่นคำที่เราพูดตะเกียบอันหนูเป็นคนตรงๆอะไรเป็นช่องพี่แทรกหมดอ่ะค่ะป้าป้าช่วยหนูด้วยคุยเองเลยหนูกลัวโอ้โหร้องกลัวไอ้นุ๊กแต่เมื่อกี้มึงเห็นนะคือกูยืนอยู่ก็โชว์นายให้กูอ่ะกูตกใจกูต้องเดินไปทำใจอ่ะมันแหละหนูจะยืดเส้นแต่พี่ก็เป็นคนตรงๆนะตรงไปถามป้าหนูเลยครับไม่ตรงไหนก็ได้อ่ะหนูปิดแล้วอ่ะปิดอะไรปิดใจปิดใจเหรอใช่อย่าน้าเอื้อมมือไปเปิดให้ครับคนเขาจมอยู่กับความเศร้าไว้ติ๊บดูอย่างตรงไม่ได้จมจะปิดแล้วไม่มุกอ่อนอันนี้พี่กับพ่อหนูใครแก่กว่ากันพ่อหนูสิแต่ทำไมหน้าพี่แก่กว่าพ่อหนูไอ้นี่มันโบ๊ะมันทำทรงแบบทรงเด็กไงแปลกนะตู้อยู่ต่างประเทศนะครับนะอะไรนะไม่แต่จริงๆป้ามีลูกสาวหลายคนนะลูกสาวหลายคนมีใครบ้างป้ามีลูกสาวหลายคนลองน้องเฟย์น้องดูก่อนก็ได้น้องเฟย์ไงครับนะมีน้องเฟย์ด้วยครับแล้วก็ไอวะมีกอซ่ามีใจรักใจรักแค่นั้นครับนะหมดละพี่บ้าจ่างน้าเคยเจอหมดแล้วนี่เออบ้าจ่างบ้าจ่างแต่บ้าจ่างหายไปแล้วนะพูดชื่อมากูปวดหัวเลยว่าลูกผมคนนี้มันอยู่ต่างประเทศนะอยู่ออสเตรเลียเดี๋ยวหนูกลับไทยแล้วปีนี้แหละเอ๊สตีฟเข้าคุณนะกูว่าแปลกๆว่ะปรับสมาร์ทล้านแปลกๆแล้วครับนะว่าหนูไปหาฟงหาฟาร์มดีกว่าเออลูกไปเดี๋ยวไปเคลียร์เรื่องนั้นด้วยนะขอตั้งร้อยชุดไปสิบล้านแล้วไปฟาร์มเถอะมีแล้วครับบอกจะเป็นเหล่าโดนปรับน่าจะมือแตกแฉลกขาดเจอกันค่ะอ
สัตว์เอ้ยกูก็นึกว่ากูบินแล้วเป็นไรครับนะมันแค่หมุนเฉยๆหลุดนึกเข้าไปซะแล้วหรอครับนะนึกไปซะแล้วตะกี้ก็โชว์ในโชว์ในยังไงนะโชว์ทำท่าแหกขาโชว์เลยกูก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นวะชาตินี้กูจะมีแฟนป่าววะทำไมวะฮะกูไม่ดีตรงไหนวะฮะไอ้ตีฟไอ้นุกเราต้องคิดว่าเราดีเกินไปครับนะยังไม่เจอคนที่ใช่ครับนะว่าแล้วเราลองแบบว่าแบดๆเลยไหมครับแต่จริงๆแล้วอาจจะเจอคนที่ใช่แล้วก็ได้แต่กูอาจจะไม่ใช่เขาเราขอไปแกดูเศร้าไหมลูกลูกมีใครบ้างนะมีลูกสาวใช่ไหมมีไอเฟย์ครับนะไอเฟย์แล้วก็เนี่ยแหละลูซี่แล้วก็ใจรักแล้วก็บัจจังกูเอาไปเก็บก็ได้นะชื่อแต่ละตัวไม่คิดจะมีลูกชายบ้างเลยหรอพี่เออจริงกูเข้าใจมึงนะเว้ยนุ๊กมันเลี้ยงยากครับนะลูกชายอ๋อลูกชายเป็นเด็กอ๋อมันรันใช่ไหมล่ะทำอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ทำอะไรบ้างแกงผมเหรอครับนะตอนนี้เหรอครับรอประชุมวันนี้ครับรอประชุมวันนี้ครับว่าจะเอายังไงต่อแต่เห็นมันบอกมาแล้วนะว่าแบบมันคนเดี๋ยวคนมันจะออก 4-5 คนใช่ไหมมันก็จะยุบอุตาใครบ้างอ่ะได้ยังงี้พวกมึงจะไปอยู่ไหนกันอ่ะผมใช้บ้านปลายชีวิตในการเป็นสภาได้ไหมครับนะวาลินันมีคนกดซับผมขอเป็นตำรวจนะครับนะตั้งงั้นเป็นตำรวจก็ไม่มีใครรับแล้วนุกไปเดินสายก็ได้นะสายแล้วครับนะไอ้เหี้ยนะเหรอโอ้ชิวไอ้เหี้ยแบมียุบหรอกหรือไม่ทำมาขนาดนี้ไอ้เหี้ยลูกมึงน่ารักว่ะเอาสักคนไปนะขอยืมสักอาทิตย์ได้ไหมเป็นลูกบุญธรรมขอยืมสักอาทิตย์ได้ไหมน้องได้นะครับทำอะไรมาดอกเอาไปล่อสาวเฮ้ยมึงทำบ่อยอะดิความคิดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยจริงผมจะเอาลูกไปล่อสาวได้ไงเธอมาช่วยเลี้ยงหน่อยได้ไหมน้าบอกว่าหลานนะตาบอกว่าลูกมันจะได้ไหมจริงก็ถูกเอาเป็นไงบ้างอะจอนได้ป่ะกูอะได้ป่ะไอ้แบร์หนูมีเรื่องอยากถามไปหมดเลยหนูมีเรื่องอยากถามพี่ศิลาว่าไงครับวันนี้มันกี่โมงนะคะ6 โมงครับ6 โมงโอเคครับถ้าเดฟตื่นนะครับต้องรอเดฟตื่นด้วยนะครับผมมันต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราสร้างตัวหรือยังครับยังครับยังก็น่าจะประมาณ4 โมง 5 โมงครับเดี๋ยวจะให้เขาตามเดี๋ยวให้เขาประกาศตามในเมืองด้วยโอเคครับคือมันต้องเข้าไปสร้างตัวก่อนใช่ไหมใช่สร้างตัวไม่เพียงแหละน่าจะประมาณ5 โมงครับประมาณ5 โมง 6 โมงก็เริ่มเข้าได้แล้วครับโอเคครับครับอันนี้เราลงชื่อไปหรอขอบคุณครับใช่แล้วโอเคครับสู้ๆนะไปกับน้องสาวครับครับผมปวดรวดร้าวโทรเบอร์999ครับรับรองงานนี้มีมวลท้องแน่โปรดจงรู้ว่าที่ตีบทำนั้นทำลงไปผมว่าจะลองหายไปดูครับนะสัก2 เดือนหายไปทางไหนหายไปจากไฟเอ็มครับหนีเงินแกงครับนะแล้วจะไปอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนแล้วโอ้ยนะนี่ตอบยากจะไปเติบโตครับนะเนี่ยพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็โดนรอเล่นครับรอเล่นถ้าผมหายไปพี่จอนก็อยู่ไม่ได้หรอกครับนะจริงกูไอพรก็ไปคนนึงนะแต่อย่าพูดถึงเชื่อนั้นผมไม่รู้จัก
ที่ผมยังเอาแต่ตั้งแต่หลังปีใหม่ป่ะผมยังไม่เจอหน้าพอสักรอบเลยมันไปเทิร์ดเทสอยู่นะอย่าว่าแต่หลังปีใหม่เลยตั้งแต่ก่อนปีใหม่ประมาณช่วงประมาณวันที่19 20อ่ะเลยไม่เจอแล้วโกเนี่ยจนวันเนี้ยไอ้เหี้ยแต่ช่วงนี้กูไม่ค่อยได้มาเลยดิอีสัตว์เปิดมาวันที่1งานยุ่งล้นโหกระบาลแทบแตกเห็นอยู่ครับนะนี่มึงเชื่อป่ะว่าถ้าเกิดว่าสมมตินะไอ้มึงจําวันไอ้นี่ได้ป่ะวันที่เราไปที่สนามบอลน่ะครับแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติปีหน้ามึงเจอพวกกูอีกทีนะเจอกับทีมงานหลังบ้านนะคือหน้าพวกกูย่นแล้วนะอายุสั้นลงไปอีก20ปีอ่ะทํางานหนักเกินเหรอครับโหตอนนี้มันมีตอนเนี้ยหนักเลยก็มีไอ้ฟางไงยาวเลยไอ้สัตว์เช้าตลอดมึงไม่ได้ไปลุยมัลติเวิร์สบ้างเหรอแวะไปมาอยู่ครับนะแต่ไม่ได้ไปไม่ได้เหมือนจะไม่ได้ไปเลยก็แต่ทาเวียเดินเรื่องหนักอยู่นะตรงนู้นน่ะเขาเอา2ที่เลยครับนะซาเวียเฮ้ยแต่กูรู้นะเว้ยว่าซาเวียเขารับของไปทำไมเขาไม่ได้แบบไอ้นี่ที่ไอ้เขาไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะเขาไม่ได้อะไรกับแก๊งที่นู่นหรอกกูว่าเขาน่าจะอะไรกับแก๊งที่ต้องไปกับเขามากกว่าทำกันเองได้เหรอครับนะโอ้กูไม่ได้ห้ามนี่โอ้นะก็จะให้ซัดกันที่นู่นเลยครับก็จะทำกลับที่นู่นแล้วก็กลับมาทำที่นี่ต่ออ่ะกูไม่ได้ห้ามแต่เนี่ยคือตอนนี้ของเขานำมึงไปทั้งสองที่แล้วมึงมีแต่โดนกับโดนไว้น้องจริงๆแล้วพวกผมเหมือนเต่าครับนะทำไมอ่ะพวกผมไอ้นั่นครับให้เขาวิ่งแซงไปก่อนครับพวกผมค่อยแซงทีหลังอ๋อโอเคแต่กูแบบไม่เคยผิดหวังกับลูกพี่มึงนะขับนาครับลูกพี่เลขศูนย์มึงอะเลขศูนย์ลูกพี่เลขศูนย์มึงอะคือมันชอบโชว์อะไรแบบจี้ๆให้เห็นไงวารินันมีคนกดซับวันเทียซ่อมไฟก็ซ่อมไม่เป็นที่อะไรก็ทำไม่เป็นไม่ได้ไหวเหรอวะได้อยู่ครับนะถ้าเราทำเป็นออดิชั่นมาพี่ผมเซียนเลยนะพี่ผมเซียนออดิชั่นเนี่ยอันนั้นไม่เซียนเท่าไหร่คือมันเซียนออดิชั่นเหรอใช่ครับช่วงขายาวออดิชั่นนี่พี่ผมเกิดจากออดิชั่นกลัวก็ไม่ไหวเอ้ยหมิ่นด้วยพี่จอดูดิหมิ่นด้วยซ้ายขวาไม่ยังกดไม่ได้เลยมีกับไม่มีเฮ้ยโทษครับตอนออดิชั่นขายาวไปพันเมตรครับคุณแบร์คุณอะไรครับเนี่ยขายทั้งวันอ่ะที่นี่ปากดีมากเดี๋ยวมึงก็โดนพวกมันส่งกลับ NTR หรอกไม่ล่าสุดจะกลับด้วยตัวเองแล้วครับนะเขาเอาตัวเขาเข้าดูไว้มาสร้างตัวครับนะล่าสุดเห็นเอาเค้กให้เอ็นทีอาร์เป่านะครับแล้วก็ผมก็งงว่าพวกผมก็ยืนอยู่เหมือนกันอ้าวมันบอกว่ามันจะหยุดมันอยู่ให้นะไม่ถ้าเกิดว่าสมมติมึงจะกลับไปมึงก็ช่วยน้องมันได้เยอะนะนี่ผมก็ช่วยได้เยอะแล้วนะนี่ผมบอกให้นะถ้าผมไม่อยู่นะคราวนี้ไม่มีคนหนักกว่านี้ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบคือเวลามึงไปอยู่แก๊งไหนอะทุกแก๊งอ่ะเขาก็จะระบายอารมณ์ได้ไงเขาเจริญหมดนะแก๊งที่ผมไปอยู่นะดูเอ็นทีอาร์ตอนผมอยู่ไงตอนนี้ดูเจริญกว่านะพี่ดูเราดิเราต่างหากที่ไม่เจริญตอนนี้กูก็ว่างั้นเลยไอ้แบร์แต่กูดูมึงในไฟมึงค่อนข้างโหดเลยนะถูกนะฮัลโหลนี่แป๊ะเดียวหลับลำบากเพื่อนปลูกอีกใช่ป่ะแล้วปลูกยกเหตุไฟแรงนะครับไฟแรงกับโมงไอชิตีตำรวจไม่ได้โมงภาพมันไม่ตรงมันโดนเมฆคือพอลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บคือไม่คิดจะปั๊มยาไม่คิดจะทำอะไรคือควักอาวุธใส่แล้วก็ตายอีกนะไม่ใช่ไปแรกผมตายแล้วไปเลยนะไม่ได้กลับมันเลยไปยาวเลยไปสองผมไม่ตายไงไปถามนิดนึงเดี๋ยวความรู้สึกของคนมีลูกมันรู้สึกยังไงบ้างวะมันก็คนละฟิลกันอะนะมันรู้ว่าอยู่เพื่ออะไรเชี่ยกูว่ากูก็ต้องเริ่มมองหาอนาคตบ้างแล้วว่าอยากมีลูกเหมือนกันนะแต่ว่าเมียยังไม่มีเลยหรือไว้กับแกงคุณพ่อให้เช่าไปนะให้เช่าไปเลี้ยงอะไรไม่ผลิตเองได้เออใช่ครับไว้เช่ามึงของซื้อของขายหรือไงล่ะแม่งตะกี้กูแม่งคุยงานไอ้เหี้ยอดไปเล่นชิงธงเลย
ผมเสี่ยงครับนะผมเก็บได้3ชงติดครับใช่เหรอใช่ครับเดี๋ยวอุ้ยแต่มันช่วงเทสขอมันได้น้อยใช่เนี่ยจะได้ไวบีสัก20เม็ดเนาะเออวันพักผ่อนกลับมาตีบ่ายของเราใช่ไหมติ๊บถูกครับนะแต่เดี๋ยวมึงก็จะไม่อยู่แล้วนี่ใช่ผมอยู่ตลอดครับนะผมไม่เคยหายไปไหนน่าเศร้าแล้วจอนมันจะทิ้งมึงไปแล้วจอนโอ้ยผมรู้หน้าแล้วครับมีสัตว์ส่งสัญญาณมาหลักมาหน้าเดือนหนึ่งแล้วครับไอ้นุ๊กโอ้โหไม่รู้เลยเหรอพี่ตูนครับไม่รู้เลยเหรอนะพ่อไปแม่นะอันนี้ลูกคนไหนครับอันนี้ถามก่อน ผมเดาขอเดาเลยผมพอรู้เลยรู้เลยผมรู้ผมรู้เลยเฮ้ย พรุ่งนี้แดกจะเล่าไว้ไม่กินเบียร์เขาได้ปะ อย่าไปกดหัวใจใครนะครับนะเขาคิดว่ามีใจกูไม่เสียเวลากดหัวใจหรอกกดแม่งเลยอ่ะนี่น่ามีนะถ้ามีนะย้ำนะถ้ามีคนเอากูนะเมื่อกี้ยืนต้อลูกสนุกตั้งนานแม่งไม่เอากูมันกลัวกูด้วยซ้ำมึงคิดว่าไงเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาดิครับนะแต่มันดูกลัวกูแปลกๆนะเขาเจอแฟนแบบพี่นุกไงครับนะฮะไอ้นุกแล้วมึงน้องมึงกับน้องสาวเหนือเขาเป็นไงบ้างเนี่ยก็ไม่อะไรครับนะก็คือก็มองเขาเป็นน้องแหละครับนะไม่ค่อยได้เจอกันหรอกช่วงนี้ไม่แต่เขามาหามึงเลยนะเว้ยนุกเข้าใจครับนะผมว่าเรื่องนี้ไงเขาก็น้องเขาไงเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศไงครับนะใช่เชียร์ผู้หญิงเข้าหาเฮียนุกบอกเออเป็นได้แค่พี่น้องเชียร์แม่งหลอกเกินไปว่ะใช่ครับไว้จอยติ๊บใช่หรอพี่นุ๊กไอเสียงผู้หญิงนี่หรอมันหล่อจริงเว้ยน้องเขาก็น่าก็น่ารักดีครับนะอีกหลังให้น้องเขานี่ดีกว่าแบบว่าให้น้องเขาไปเจอคนดีๆไม่ใช่แบบเป็นพี่น้องก็ดีอยู่แล้วครับนะผมว่ามันก็คุยกันสบายใจดีฮะแต่เห็นตอนแรกมึงข้างจัดเลยนะไม่ได้ข้างครับนะเป็นพ่อเป็นเหนือเขาร้องเพลงให้ฟังเฉยๆไงอ่าแล้วก็เขาเสียงน้องเขาเสียงเพราะดีครับเพราะคนหล่อครับไม่ใช่นะมันไม่ค่อยได้เจออยู่แล้วไงครับก็เหมือนรู้อนาคตอยู่แล้วอ่ะครับพ่อลูกคนไหนครับนะอันนี้ถามก่อนไอ้ติ๊บครับคุณนะถ้าสมมติกูเมาอ่ะแล้วกูเผลอไปจูบมึงโกรธปะไม่โกรธครับนะแต่อย่าเอาลิ้นมาดุนได้ไหมครับถ้าจุบได้อยู่ถ้าจุบกันไปแบบว่าก็ฟิลแบบทักทายแบบฝรั่งครับนะเขาจะแบบว่าติดฟิลนอกขี่ไม่ครบเขาจะได้ไหนๆก็ไหนๆเยี่ยคนลุกเลยว่ะแต่ถ้าเริ่มมีลิ้นเมื่อไหร่จะเริ่มไม่ใช่แล้วผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วมีใครอยู่อีกปะวะมึงได้ดูไหมล่ะกูฟังสรุปด้วยนะผมดูครับนะผมติดตามข่าวสารตลอดเลยผมชอบมากกูแบบกูฟังพ่อใหญ่เขาแบบพ่อใหญ่นี่คมจัดเลยนะพ่อใหญ่นี่คำพูดแต่ละคำเขาแบบเมื่อวานนี่คือสุดจัดเลยอ่ะเขาสอนศาสนาครับแล้วอยู่ๆเขาก็กลับมาโต้ตอบอีกครั้งนึงเชี่ยโคตรมันเลยเอ๋จอนฟังอยู่นี่เมื่อวานครับผมฟังคุณพ่อพูดใช่ไหมครับผมเป็นไงครับพี่บรรลุไหมเกือบซึ้งไหมซึ้งไหมศรัทธาเลยอ่ะยังไงล่ะวันนี้มึงพูดมึงมีใครลงชื่อไว้บ้างปะเนี่ยมีครับ3คนมีพี่ก๊อตมีไอ้ทองกองก๊อตไอซันก๊อตซันแต่มึงต้องประชุมนี่
ยังไม่รู้เลยครับประชุมกี่โมงนะประชุมมันเลื่อนได้เสมอครับอ๋อแค่ประธานประชุมอยู่ครับจริงนัดเมื่อวานครับเลื่อนวันนี้ไม่ครับประเด็นคือตอนในช่วงนี้หัวแก๊งมันก็หล่อนนะครับมันเบอร์มั้งครับไม่รู้มันว่างวันไหนครับตอนนี้เมื่อวานนะครับเมื่อวานมันนัดพี่เฉินเขานัดประชุมนัดประชุมใช่ไหมครับแล้วเมื่อวานพี่จอเข้าไปถามว่าพี่เฉินไม่อยู่จะประชุมยังไงพี่เฉินตอบว่ามึงก็ประชุมกันไปเลยดิตาคิดว่าไงครับนั่นแหละครับครับตอบแต่เมื่อวานมันติดงานใช่ครับก็มาติดงานผมก็เลยถามว่ามึงไม่อยู่จะประชุมยังไงมาบอกประชุมกันเลยแล้วผมถามว่าแล้วถ้ามึงไม่อยู่แล้วมันจะประชุมยังไงมันก็บอกเออว่ะพูดอย่างเงี้ยผมครับผมก็เลยงงๆครับช่วงนี้กับมันตัวมันเบอร์ครับเพราะพวกมึงก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรใช่ไหมใช่ครับแล้ววันก่อนหน้านั้นมันเหมือนจะประชุมอะไรสักอย่างผมก็ถามว่าเฮ้ยประชุมกี่โมงวะมันบอกเอ้ยเดี๋ยวรอเขาเรียกประชุมผมก็เลยงงว่ารอเขาไหนทางนั้นที่มันเป็นคนประชุมครับไม่แต่เดี๋ยวมันก็นี่แหละมันน่าจะประชุมเรื่องนี้แหละกูพอรู้อยู่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ประมาณเดือนกว่านี่ไม่ต้องไปไหนครับอะไรนะต้องไปไหนครับเนี่ยมันกับไอ้บังต้องไปทำภารกิจเชี่ยยิ่งใหญ่จัดเดือนกว่าต้องไปช่วยพ่อฟื้นฟูแก๊งไงอ๋อพี่เฉินไปช่วยพ่อเลยพาเพื่อนไปด้วยถูกไหมครับใช่ใช่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วอะคือถ้าเกิดว่าพาโทนี่ไปก็เสียดายฝีมือนะถ้าโทนี่ตายใช่ปะล่ะแต่พาเฮียบังไปด้วยอะมันไม่ต้องเสียดายอะไรไงมันตายได้เลยโดนจบโรนะครับถ้างั้นแย่ตายได้เลยอาจจะตายน่ากลัวครับน่ากลัวแบบว่ารัวเลยแม่งง่วงก็ง่วงต้องมานั่งรอเตรียมอีกยังดีนะเมโลไปลุยให้อ่ะไม่งั้นกูตายแน่เลยเป็นตุ๊ดที่สุดยอดพี่เป็นโลคอฟิตจัดอ่ะเขาแบบทำงานดีเด่นจัดอ่ะเห็นมันบอกว่าไอ้นี่มันบอกว่ามันรอผัวมันเอามันไม่ไหวแล้วมันเลยจะเอาผัวมันแทนโอ้โหมันบอกสาคูหันหลังนะแค่นั้นเลยมึงนะครับคุณพ่อคุณพ่อครับครับผมเหรอนะทีมไอ้ทีมนุ่งมันกล่องมาด้วยมันมีคนแซมแรมซ้ายไปเล่นไปเล่นมากูว่าเดี๋ยวบานไปเหลือกล่องกว่าพอแค่นี้ดีกว่านะใช่ครับนายเราอึ้งให้ดีกว่าไม่เอาเลยมันแซมแรมซ้ายบนนะเฮียหน้ามันหน้าใกล้น่ารอเซิร์ฟเทสเหรอครับใช่